สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคมชลึกเม้นเมาในวันนี้นะกับอันกับพี่ฝนเหมือนเดิมนะใช่วันนี้แบบสีสันแสบตามากไม่เท่าไหร่พี่ฝนมันเบาๆใช่ไหมปลาเบาๆวันนี้สีเบาๆแต่ว่าเรื่องที่หนักใจอันตอนนี้ก็คือถ้ายืนของอันที่ต้องค่อยขวาค่อยขาแฟนคลับบอกมามีแฟนคลับคอมเมนต์ติดติงเข้ามาว่าเอ๊ะทุกเทปเลยอันเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมต้องเดินยืนกระดิกเท้าด้วยเป็นสิ่งนี่คืออันต้องปรับปรุงเพื่อแฟนๆนะเห็นไหมโอเคอันก็ต้องเนี่ยพยายามคุณผู้ชมต้องเห็นจากอันนิดนึงว่าจะเสียสมดุลในการยืนนิดหนึ่งนะแต่จะพยายามให้จบไปในทั้งรายการที่ยืนแล้วไม่ล้มทับพี่ใช่ไหมถูกต้องสั่งงานตามทำเรื่องนะพี่ฝนจ้ามาถึงเรื่องประเด็นร้อนประเด็นแรงสำหรับสัปดาห์นี้ก็ไม่พ้น Thailand Got Talent นั่นเองใช่ค่ะก็อย่างที่เมื่อวานพี่แป๋วกับพี่เพนได้เกิดนำไปแล้วก็คือวันนี้ก็มีความคืบหน้าซึ่งความคืบหน้าแรงกว่าเมื่อวานค่ะเขาบอกเพราะว่าเราสองคนมาจะมาธรรมดาไม่ได้ใช่ที่สุดของที่สุดพี่ฝนเป็นยังไงบ้างสำหรับตอนนี้ใช่ค่ะเพราะล่าสุดนะคะมีคนอ้างตัวว่าเป็นเพื่อนของปอนดวงใจใช่ของน้องปอนดวงใจเนี่ยที่เอานะใช่ที่เอาที่แบบว่าเปลือยหน้าอกเนี่ยวาดรูปซึ่งเขาเดินบอกว่าเพื่อนเขาเนี่ยไม่ใช่ศิลปินแต่ว่าเป็นนางแบบนู๊ดและก็ เป็นนางแบบนู๊ดของนิตยสารเพนเฮาส์เขาก็บอกว่าเนี่ยคือเพื่อนเขาไม่ได้อ้างคือที่รายการบอกว่าเป็นศิลปินเป็นจิตกรเป็นศิลปะไม่ใช่คือเขาบอกว่าเขาอ้างตัวว่าเป็นเพื่อนคนนี้แล้วเขาบอกว่าเนี่ยเพื่อนเขาอ่ะคุณน้องปอนเนี่ยน้องปอนดวงใจเนี่ยถูกจ้างจากบุคคลด้วยจำนวนเงิน 10,000 บาทให้จ้างโดยจ้างเนี่ยบอกว่าให้ไปแสดงโชว์ชุดเนี้ยโดยให้เงิน 10,000 บาทและน้องปอนอ่ะก็รับเพราะว่าเห็นว่าเป็นงานหนึ่งแล้วน้องปอนทราบมาก่อนไหมพี่ว่าเวิร์กพอยต์ติดต่อไปคือเดี๋ยวนะต้องแจ้งก่อนว่าบุคคลที่เขาอ้างว่าจ่ายเงินให้เนี่ยเขาไม่ได้ระบุนะว่าเป็นเวิร์กพอยต์คือผู้ผลิตรายการเขาไม่ได้บอกว่าเป็นผู้ผลิตรายการเขาบอกว่าเป็นบุคคลคนนึงเป็นบุคคลกลุ่มนึงที่มาบอกโทรมาแล้วบอกว่าเนี่ยจ้างเนี่ยให้โทรอย่างนี้โดยไม่ต้องเตรียมอะไรไปเลยเขาจะเตรียมให้หมดทั้งสีผ้าใบทุกอย่างเขาเตรียมให้หมดอ่ะคนก็เลยตีความว่าเอ๊ะ work point จัดฉากหรือเปล่าใช่คือเขาก็เลยบอกกลายเป็นว่าอ่ะบุคคลนี้หรือจะเป็น work point เพราะว่าในที่น้องคนนี้ที่บอกว่าเป็นเพื่อนของน้องปอเนี่ยบอกก็คือว่าส่งรถมารับและพาไปที่สตูดิโอทุกอย่างได้มีการเตรียมการไว้แล้วใช่คือบอกแค่ว่าให้แสดงแบบนี้แล้วมาถอดเสื้อถอดผ้าโชว์นะซึ่งเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วอ่ะทางน้องปอนเองแล้วก็เพื่อนน้องปอนคนนี้เขาก็คือทำงานด้านนี้อยู่แล้วเป็นสาเป็นที่แบบเขาบอกว่าทำงานมามากมายใช่เขาบอกว่ามันก็คือเหมือนงานนึงเขาไม่คิดว่ามันจะเป็นประเด็นร้อนขนาดนี้แต่ว่าที่ผ่านมาในช่วง2วันที่ผ่านมานะพี่ฝนกระแสเกี่ยวกับน้องปอน Thailand Got Talentเบนหรือว่ากรรมการทั้ง3คนเนี่ยเยอะมากในอินเทอร์เน็ตในกระแสแบบพอมีกระแสในกระทู้อินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยแบบอย่าง Facebook เนี่ยพอตั้งไม่ถึงนาทีอ่ะคนก็เข้ามาคอมเมนต์แบบอุ๊ยใช่ต่างๆนานาเพราะอย่างที่ทางกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมได้แจ้งบอกว่าคือสังคมไทยค่อนข้างไม่ได้ยอมรับกับเรื่องแบบนี้ใช่เพราะว่าเรายังยึดถือว่าทีวีนะใช่มันไม่ควรที่จะมีเป็นฟรีทีวีด้วยเออแล้วมันไม่ควรที่จะมีอะไรที่แบบอนาจารออกมาแบบหน้าจอแล้วในช่วงเวลาที่ไม่ใช่พรามไม่ใช่ช่วงเวลาที่ต้องบอกก่อนว่าอย่างไทยแลนด์ก็ทาเลนต์เนี่ยนะคะคือเขาตั้งเรทไว้ว่าททหารททหารคือรายการทั่วไปนะใช่แต่ว่าสามารถรับชมได้โชว์ของน้องปอนเนี่ยที่ออกมาเนี่ยถ้าจริงๆตามเรทต้องเป็นฉอฉิ่งนะถูกต้องเป็นเฉพาะกิจเลยนะใช่ถ้าคือถ้าเป็นฉอฉิ่งอย่างเงี้ยมันต้องประมาณสัก4ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปถูกต้องซึ่งพอมันออกมาช่วงเวลาประมาณ5โมงเย็นเป็นช่วงเวลาที่ครอบครัวใช่มีเด็กมีน้องๆมีเด็กที่อายุต่ำกว่าต่ำกว่า18อ่ะโอ้ต่ำกว่า13ด้วยบางทีคือแบบว่าเป็นเด็กมากๆเขาก็เลยบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ควรอย่างแรกและอย่างที่2คือถึงจะบอกว่ามีการเซ็นเซอร์การเซ็นเซอร์นั้นก็ไม่ได้ระบุว่ามันจะปิดหมดจะบอกว่าคนไทยก็ยังกินข้าวกันอยู่นะคะแล้ว อย่างอีกอย่างนึงคือเขาไปเปรียบเทียบก็คือเมื่อวานมีการเอาคลิปวิดีโอของฝรั่งหนุ่มส
2หนุ่มใครแล้วใช่เป็น2หนุ่มมาโชว์เปียโนโดยไม่ใช้มือแต่ว่าใช้ใช้อวัยวะส่วนล่างใช่ใช้อวัยวะส่วนล่างอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นแล้วเสร็จแล้วคือเขาก็บอกว่าอันนี้ทำได้แต่ต้องบอกก่อนนะถ้าใครดูในคลิปวิดีโอนี้ไม่ได้มีการเซ็นเซอร์เพราะว่าเปียโนมันบังใช่เปียโนมันบังเราเห็นแค่ว่าเขาอ่ะยกมือขึ้นมาแล้วจะบอกว่าเขาใส่สูทมาทั้งหมดแล้วก็น่าจะเป็นกางเกงแต่ว่าเขาถอดกางเกงมันก็แบบยังมีข้างบนก็ยังเป็นแบบเป็นเสื้อผ้าเป็นสูทและอย่างหนึ่งคือวัฒนธรรมเขาอาจจะยอมรับในเรื่องนี้ถูกต้องเพราะอันนั้นเป็นของกรีกรู้สึกว่าจะเป็นกรีกกอสทาเลนเหมือนกันแล้วเพราะว่าบ้านเรายังแบบยึดจะบอกว่าวัฒนธรรมของเราไม่ใช่แบบจงแจ้งอ่ะและจริงๆคือใครจะบอกว่าทำไมประเทศตะวันตกทำได้ทำไมเราทำได้ต้องอย่างบอกอย่างนึงว่าคือจริงๆวัฒนธรรมแบบเนี้ยมันเป็นวัฒนธรรมที่ดีนะจริงๆโลกตะวันตกเขาเองเขาก็อยากที่จะมีวัฒนธรรมแบบนี้นะเขาพยายามที่จะสอนเด็กรุ่นหลังๆของเขาอ่ะเพื่อให้เคารพวัฒนธรรมแบบนี้แต่ว่าอาจจะเพราะว่าเขาเสรีมากแต่ซึ่งเรามีวัฒนธรรมดีๆอยู่แล้วแล้วก็ควรที่จะรักษาไว้ไม่ควรที่จะแบบก็โดนกันไปนะไปตามๆกันทั้งแบบตั้งแต่คนทำยันผู้บริหารของ Workpoint นะก็คือตอนนี้คือในเรื่องกระแสที่ว่าเนี่ยจ่ายเงิน 10,000 บาทเพื่อจ้างมาเนี่ยยังเป็นข้อสงสัยกันอยู่ว่าใช่เพราะว่าจริงๆเราก็คือมีการติดต่อกับทาง Workpoint ไปเพื่อจะขอสอบถามเรื่องนี้แต่เขาก็คือปฏิเสธที่จะตอบเรื่องนี้ทาง Workpoint ก็บอกว่ายังไม่ตอบเรื่องนี้เขาก็แค่ส่งคำคือเป็นเอกสารคำชี้แจงมาว่าคือเขาขอโทษแล้วก็ขอบคุณสำหรับคำติชมต่างๆแล้วคือจะมาเอามาปรับปรุงในการทำรายการต่อไปนะนะแต่ก็ต้องดูกันว่าเสียตาจะออกมาพูดอะไรต่อไปใช่ในลำดับต่อไปนะต้องบอกก่อนว่าการที่มีข่าวและมีบุคคลที่อ้างแบบนี้ทำให้ชื่อเสียงของ Workpoint เสียนะเสื่อมเสียเพราะว่าWorkpoint จัดฉากหลอกลวงว่ามีการจัดการออดิชั่นโน่นนี่นั่นเพื่อเรียกคนมาออดิชั่นแต่ว่าพอมาเกิดเรื่องแบบนี้มันจะกลายเป็นว่าเอ้ยแล้วคือจัดฉากกันหรออีกอย่างหนึ่งอ่ะคือรายการ Thailand Got Talent เนี่ยเป็นรายการที่เอาความสามารถมาโชว์กันแต่อันเนี้ยมันไม่ได้เป็นการความสามารถมาโชว์กันแล้วมันกลายเป็นว่ากล้าเอามาโชว์และอย่างคือกลายเป็นว่าเหมือนไปจ้างโชว์นึงมาโชว์ให้คนดูว่าเอ้ยเธอกล้ามั้ยกล้ามาทำอย่างนี้หรือเปล่าใช่ก็คือแต่ว่าส่วนอาจที่รู้มานะว่าเป็นออดิชั่นนึงก็ไปเองไม่ได้เสียตังค์ไปเองด้วยซ้ำอะไรอย่างนี้แต่ว่ามาเกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นคอยดูว่าทาง Workpoint จะออกมาพูดอะไรบ้างใช่เพราะว่าค่อนข้างเสียชื่อพอสมควรนะแล้ว Workpoint เป็นบริษัทใหญ่ทำรายการเยอะด้วยใช่แล้วคนเชื่อถือนะอันนี้จะสั่นคลอนความน่าเชื่อถือพอสมควรอ่ะเดี๋ยวต้องรอความชัดเจนอีกนิดนึงเพราะจริงๆแล้วก็ได้มีการคือได้มีการติดต่อกลับไปหาทางน้องปอและทางเพื่อนของน้องปอคนนี้นะเพราะว่าเขาก็บอกคือเราก็อยากที่จะแบบว่าได้รับคำยืนยันจริงๆจากตัวน้องปอและอะไรอย่างนี้แต่ว่าคือยังไม่ได้รับคำยืนยันตรงนั้นเขาก็บอกว่าทางน้องปอเนี่ยทำงานด้านนี้และคือมีเป็นงานกลางคืนก็คือตอนช่วงเนี้ยช่วงเวลากลางวันอย่างเงี้ยน้องเขาก็พักผ่อนเดี๋ยวก็รอดูต่อไปว่าทางน้องปอเนี่ยจะออกมาชี้แจงยังไงเพราะเขาบอกว่าตอนนี้ทางคุณพ่อคุณแม่และตัวน้องเองเนี่ยค่อนข้างที่จะซีเรียสมากแล้วเขาก็บอกเครียดมากไม่สบายใจแล้วตัวน้องปอนเนี่ยตอนนี้คือเก็บตัวเงียบมากแต่ยังไม่ออกมาพูดอะไรใช่แล้วเธอทางเพื่อนเนี่ยทางคนที่บอกเขาเป็นเพื่อนเนี่ยเขาบอกว่าแต่เพื่อนเขาไม่ได้ร้องไห้นะแต่เพื่อนเขาแบบเครียดอย่างเห็นได้ชัดก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าทาง Workpoint เองจะออกมาพูดถึงเรื่องนี้ยังไงทางน้องปอนจะออกมายืนยันอีกเงิน 10,000 นี้ยังไงเหมือนกันเพราะว่าเห็นว่าเทปหน้าที่ยิงทีเซอร์ไปให้แฟนๆดูบอกว่ากินหนูกินหนูเป็นๆเนี่ยก็เขาบอกว่าอาจจะต้องมีการตัดทิ้งเป็นหรือเปล่าเพราะมันน่าจะส่งผลถึงคนที่รักสัตว์อะไรอย่างงี้ด้วยหรือเปล่านะใช่เพราะวันนี้ก็มีการเดินไอ้นี่นะไปที่รัฐสภานะเรื่องว่าการทารุณสัตว์นะโอ้ยน่ากลัวไปจุฬาดานะอ่ะอีกข่าวนึงมาต่อกันข่าวเรื่องทีวีข้ามช่องไปอีกช่องนึงนะกับช่องโมเดอร์นายช่อง9นั่นเองเพราะล่าสุดเนี่ยมีการเปลี่ยนปรับผังครั้งใหญ่เลยพี่ฝนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยในเดือนหน้าเนี่ยจะเป็นผังเซตใหม่ทั้งหมดนะพี่ฝนแล้วว่าปรับเปลี่ยนคณะกรรมการอีกแล้วถูกต้องแล้วคนก็เลยบอกมองว่าเอ๊ะช่อง9เปลี่ยนผังอีกแล้วหรอมันจะเกิดความแบบไม่มั่นคงหรือความไม่เสถียรของบุคคลที่เป็นผู้บริหารหรือว่าเป็นองค์กรนี้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้ทาง
ล่าสุดเนี่ยไปงานแถลงการผังของรายการของช่อง9ทั้งหมดเนี่ยดร.สรจักร เกษมสุวรรณเป็นคนออกมาแถลงเองว่าซึ่งดร.สรจักร ตอนนี้คือดำรงตำแหน่งเป็นรักษาการนะรักษาการใช่ตอนนี้เขาก็บอกว่ามาแก้ข่าวประมาณว่าแบบจะไม่เป็นที่น่าเชื่อถือได้ไงจะไม่มั่นคงได้ไงเพราะว่าออกมาแถลงการเป็นหลักเป็นฐานอย่างนี้เป็นหลักมีหลักการมีหลักฐานอะไรอย่างนี้เป็นแบบงานใหญ่เลยจะให้จะแบบไม่เสถียรได้ยังไงคือจะมาบอกว่าไม่น่าเชื่อถือไม่มีความมั่นคงได้ยังไงในเมื่อมีการแถลงข่าวอย่างชัดเจนถูกต้องเขาก็บอกว่าเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงผังทั้งหมดเขาบอกว่าเป็นการสร้างรูปแบบใหม่ของวงการโทรทัศน์ไทยแล้วก็เป็นการสร้างรูปมิติใหม่ให้กับ Modern Night TV เขาบอกว่าการเลือกรายการที่ยังอยู่ในแต่ละรายการเนี่ยเขาบอกว่ามีการวัดเรตติ้งนะพี่ฝน มีการวัดเรตติ้งมีการทำแบบมีหลักฐานข้อมูลทุกอย่างแล้วก็นำเรตติ้งรายการเดิมเนี่ยมาเปรียบเทียบกันว่ารายการไหนควรอยู่รายการไหนควรไปอะไรอย่างเงี้ยคือเอาเรตติ้งมาเป็นตัววัดมาเป็นตัววัดในการอยู่หรือไปของรายการแปลว่ารายการที่หลุดผังจะต้องมีเรตติ้งที่ไม่ดีเขาชี้แจงมาอย่างนี้ซึ่งต้องมีหลักฐานในตรงนั้นด้วยถูกต้องแล้วเขาก็บอกว่าทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้แบบเป็นการเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายแต่ว่าก็เป็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีนะเพื่อแบบตอบสนองนะเกี่ยวกับนโยบายของทางโมเดิร์นไนท์ทีวีที่บอกว่าทีวีสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้นะแต่เขาก็บอกว่าล่าสุดเนี่ยช่อง9นะมีละครเรื่องสาวน้อยนะมาลงจอเป็นครั้งแรกละครหลังข่าวด้วยเสาร์อาทิตย์เขาก็เลยถามว่าอ้าวแล้วละครอย่างนี้ล่ะสาวน้อยมันมีแบบตบชิงรักหักสวาทกันอะไรอย่างนี้จะผิดนโยบายสร้างสรรค์ทีวีสร้างสรรค์ไหมมันจะแหกกฎหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ทางคุณดร.สรจักร์เขาเลยบอกว่าไม่นะเพราะว่าละครเรื่องสาวน้อยเนี่ยมันเป็นละครคลาสสิกพี่ฝนอ๋อโอเคเป็นละครคลาสสิกมีการแบบเล่าเรื่องในพ.ศ. 2400กว่าๆเนี่ยออกมาถ่ายทอดคือเป็นละครคลาสสิกเลยไม่จําเป็นที่จะต้องอยู่ในกฎต้องอยู่ในกฎแล้วมันเป็นต้องสร้างสรรค์ใช่แล้วเขาก็บอกว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างมิติใหม่ไงพี่ฝนมันจึงเป็นอย่างนี้ก็เข้าใจได้มันเป็นนะก็เข้าใจได้แต่เห็นบอกว่าพอมีคนถามดร.สรจักร์ถึงเรื่องว่าอะไรนะที่ว่าทำไมข่าวข้นข่าวข้นซึ่งเขาว่ากันว่าลูกค้าเยอะสปอนเซอร์เยอะเรตติ้งดีแต่หลุดผังก็ยังไม่เข้าใจทางดร.สรจักร์ก็ยังยืนยันคำเดิมว่ามีหลักฐานในเรื่องของเรตติ้งตรงนั้นซึ่งล่าสุดนี้ทางช่อง9เขาก็จะมาทำรายการข่าวเองพี่ฝนโดยใช้ทีมงานของ Modern Night TV นั่นแหละก็เดี๋ยวต้องมารอดูกันว่าการเปลี่ยนแปลงใหม่การเปลี่ยนแปลงใหม่เนี่ยจะได้รับการตอบรับจากแฟนๆเหมือนเดิมไหมอะไรอย่างนี้นะมาอีกข่าวสุดท้ายเป็นข่าวของสาวแพนเค้กนะจ้ะเขาบอกว่าล่าสุดเนี่ยมีรูปหลุดของหมวดหมีออกมาพี่ฝนอาจารย์เขาบอกว่าแต่ว่ารูปหมวดหมีเนี่ยไม่ค่อยแบบเป็นตำรวจนะแต่แบบหน้าตาไม่ค่อยเพอร์เฟคเท่าไหร่อะไรก็เลยเป็นเหตุผลที่บอกว่าคนเขาจับตามองว่าที่ไม่กล้าเปิดตัวเนี่ยเพราะว่าหมวดหมีไม่หล่อเลยหรือเปล่าแรงตรงนี้แรงตรงนี้นะคะไปถามว่าแบบพันเค้กก็บอกว่าไม่ใช่หรอกเพราะว่าแพนเค้กเนี่ยคบคนคบด้วยใจพี่ฝนไม่ได้คบด้วยหน้าตาอะไรอย่างนี้นะเราก็บอกว่าแบบมันก็คงแบบให้เป็นไปอย่างนี้เรื่อยๆไม่ได้อยากเปิดตัวอะไรเร็วขนาดนั้นส่วนถามว่าแพนเค้กเนี่ยรับงานเยอะช่วงนี้รับงานเยอะแล้วแบบไม่มีเวลาทำให้ไม่มีเวลาไปเจอกันอะไรเงี้ยมีทางหมดหมีเนี่ยเขาน้อยใจอะไรหรือเปล่าแพนเค้กบอกว่าไม่หรอกทุกคนต่างก็มีงานที่ต้องรับผิดชอบงานที่ต้องทำพี่ฝนนะแต่ว่ารับไม่ได้ว่าไปถามว่าหมดหมีไม่ใช่แต่จริงๆคือเราก็เห็นรูปนะเขาก็ไม่ได้แบบไม่ว่ามีหรอกแต่คือต้องบอกก่อนว่าจะเอาไปเปรียบเทียบกับทั้งเวียทั้งเวียสุกลวัฒน์ทั้งเป้อะไรก็ไม่ได้เพราะว่าเป้กับเวียเขาเป็นพระเอกไงถูกต้องแล้วหมวดหมีเขาเป็นตำรวจเขาต้องหน้าที่สายงานไม่ตรงกันอยู่แล้วรักษาชาติบ้านเมืองนะให้เรียบร้อยจะมาตำตัวหลอบเหล่าเพอร์เฟกต์ไม่ได้เดี๋ยวก็ต้องแต่เราก็อยากเห็นนะอยากเห็นวันที่เขาออกงานคู่กันนะถูกต้องก็ต้องรอว่าแพนเค้กจะเปิดตัวหมวดหมีสักทีนะพี่ฝนจ้ะ
ำหรับช่วงนี้ก็หมดเวลากันอย่างรวดเร็วนะใช่เดี๋ยวช่วงหน้าเห็นว่าอ่านเอาใจพี่สุดหรือเอาใจสุดๆก็ว่ามีลูกรักของพี่ฝนเต็มเลยนะใช่ค่ะจะเป็นอะไรนั้นต้องติดตามนะครับมอบโอกาสที่คุณเคยได้รับมอบอนาคตให้กับน้องๆรุ่นต่อไปเพียงคุณชำระหนี้คืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาก่อน5กรกฎาคมนี้เพราะการมอบโอกาสทางการศึกษาคือการมอบอนาคตดีๆสำหรับทุกๆคนที่ได้รับกยศ.ให้โอกาสให้อนาคตพบกับ SMS ข่าวโฉมใหม่ที่ให้คุณได้มากกว่า SMS มาพร้อมกับคลิปสรุปทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในรอบวันกับ SMS Nation ทันข่าวฟรี14วันสมัครกดดอกจัน424-000-111แล้วโทรออกเพียง49บาทต่อเดือน Nation ทันข่าวข่าวร้อนทันเหตุการณ์ไม่พลาดทุกข่าวที่เกิดขึ้นในรอบวันสอบถามเพิ่มเติมโทร023383000กด3หรือ www.nationnewmedia.com ฉลองครบรอบ12ปี Nation Channel เปิดเส้นทางอนาคตสื่อยุคดิจิตอลสำหรับคนรุ่นใหม่ภายใต้ชื่อ Nation Channel Digital Media Landscape 2012พบกับบูธแสดงอุปกรณ์ดิจิตอลและคอนเทนต์ใหม่ล่าสุดพร้อมร่วมสนุกกับเหล่าศิลปินดาราและคนข่าว Nation 22มิถุนายนฟังทิศทางบรอดแคสต์และโทรคมนาคมไทยใน5ปีและพบกับมินิคอนเสิร์ตสุดมันของเหล่า The Star และ AF ที่คุณชื่นชอบ23มิถุนายนร่วม Meet and Greet กับรวมพลคนหลุดพังผู้ประกาศข่าวเนชั่นที่คุณชื่นชอบพร้อมยกทัพเหล่ากูรูรายการ IT ที่จะทำให้คุณอินเทรนด์ในโลกดิจิตอลได้ตลอดวัน24มิถุนายนสนุกสุดมันกับหลากหลายความบันเทิงจากศิลปินที่คุณคุ้นเคยและรายการที่คุณชื่นชอบตลอดทั้งวันพิเศษสุดกับ Special Guest ที่จะมากล่อมคุณด้วยเสียงเพลงจากบทละครเวที Raya The Musicalร่วมบันทึกประสบการณ์อย่างมืออาชีพไปกับเราตลอด3วันเต็ม22 23และ24มิถุนายนนี้ที่ BCC Hall ชั้น5 Central ลาดพร้าวติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.nationchannel.com สอบถามโทร023383600สนับสนุนโดยครับกลับมาพบกันในช่วงที่2นะใช่ค่ะช่วงนี้เอาใจพี่ฝนสุดฤทธิ์นะเพราะว่าที่โต้แย้งอ่านไปแล้วว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนนี้ทางพี่เพนกับพี่ฝนช่วงชิงนักแสดงฝ่ายชายของเราไปนะใช่แต่ช่วงนี้วันนี้อ่านเอาคลิปดีๆมาฝากเหมือนกันเป็นเกี่ยวกับแรงบันดาลใจในการทำงานของหนุ่มๆนะไปดูกันว่าจะมีใครกันบ้างใครจะเป็นลูกรักของพี่ฝนกันบ้างไปดูกันครับสวัสดีครับผมนัทสักดาธรตัวรับกำลังใจในการทำงานนะครับในด้านจากไหนจริงแล้วมันก็มีหลายๆทางด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มคนรักเราครอบครัวแฟนคลับแฟนเพลงนะครับหรือมันอาจจะเป็นง่ายมากๆจากประโยคหนึ่งประโยคที่คนเขียนคอมเมนต์ใน YouTube อะไรแบบนี้คนที่เขาเข้ามาดูเพลงเราแล้วเขียนคอมเมนต์ว่าเนี่ยเพลงนี้ทำให้เขารักแฟนของเขามากยิ่งขึ้นหรือเขาเนี่ยเอาเพลงนี้ไปเป็นของขวัญให้กับแฟนหลังจากที่แต่งงานกันมา17ปีอะไรเงี้ยซึ่งแล้วรู้สึกว่าไอ้ข้อความเล็กๆแบบนี้มันเป็นกำลังใจมากสำหรับคนที่สร้างผลงานเพลงมาของเรามันทำให้เรารู้ว่าสิ่งที่เราได้สร้างออกไปเนี่ยมันไปเกิดความหมายในชีวิตของคนอื่นๆแค่นี้มันก็ทำให้เราแบบมีพลังที่จะทำงานต่อไปอยากรู้ว่าเวลาที่พี่นัทท้อเนี่ยพี่นัทกำจัดความรู้สึกนั้นไปได้ยังไงเวลาที่ท้อครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับทุกคนจะต้องมีท้อบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งแรกที่ต้องทำคือต้องปรับมุมมองว่าเฮ้ยคือแทนที่จะมัวแต่แบบว่าเครียดกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเราเอามามันเป็นพลังดีกว่าให้เราแบบว่าเข้มแข็งขึ้นน่ะเพราะเราถ้าเราบอกตัวเองว่าถ้าเราผ่านตรงนี้ไปได้นะอีกหน่อยถ้าเราเจออะไรที่มันหนักกว่านี้หรือว่าหนักพอๆกันนะเราก็ผ่านไปได้แน่นอนคือเอาตรงนี้มันเป็นพลังผลักดันให้เราไปข้างหน้าดีกว่าโอเคขอบคุณครับเพื่อนแรงบันดาลใจในการทำงานคนที่เราเคยเห็นเป็นไอดอลมาก่อนเพราะว่าอย่างเช่นที่เราเห็นพี่บีเป็นไอดอลอย่างเงี้ยเราก็เห็นพอตอนแรกเรารู้จักแค่เผื่อๆนะฮะแต่เวลาเราเข้ามาทำงานจริงๆเนี่ย
เห็นเวลาหรือได้รู้จักตัวตนเขาแล้วเนี่ยเราก็เห็นว่าว่าคนคนนึงที่เขาจะเป็นอย่างนั้นได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่เหมือนกับทุกคนจะทำได้เพราะฉะนั้นเนี่ยแรงบันดาลใจส่วนมากจะดูจากพี่เขามากกว่าว่าพี่เขาเป็นยังไงยังไงแล้วเราก็พยายามทำตามได้ส่วนใหญ่แล้วพี่บี้สอนอะไรเราบ้างคะแฟนที่เราได้เราได้เห็นสอนเยอะครับสอนตั้งแต่อันที่จริงสอนตั้งแต่การปรับตัวละเพราะว่าตั้งแต่เข้ามาพี่เขาก็ถามเลยว่าเป็นไงบ้างปรับตัวได้หรือยังก็จะสอนวิธีนู้นวิธีนี้แล้วก็เหมือนกับให้กำลังใจเราไปด้วยว่าเดี๋ยวต่อไปมันจะดีเองพยายามทำทุกวันที่รู้สึกก่อนดีกว่าอะไรเงี้ยซึ่งเราก็เลยนับถือพี่เขามากแล้วอย่างเวลาถ้าเคยมีอะไรที่ทำให้เราท้อบ้างไหมอะไรเงี้ยเคยมีครับมีอย่างบางอย่างที่เรายังทำไม่ได้หรือว่าเรายังความสามารถไม่ถึงเนี่ยบางทีมันก็ทำให้รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันทำไม่ได้สักทีประมาณนี้ครับแต่ว่าเกิดมาคิดย้อนหลังไปดีๆก็คือเหมือนกับคนเรามันไม่มีใครที่ทำได้ทุกอย่างมันต้องเหมือนกับมันต้องฝึกไปเรื่อยๆก่อนแล้วสักวันมันคงจะทำได้เองแล้วถ้าเวลาที่เราท้อมากๆอย่างเงี้ยแทนอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้เราแบบลุกขึ้นมาสู้ได้ใหม่อีกครั้งนึงส่วนมากเป็นคำพูดของคนมากกว่าเหมือนกับว่าบางทีทุกอย่างว่าทุกอย่างมันเกิดจากในใจแล้วก็ความคิดเราเองเหมือนกับพอเราคิดได้เนี่ยว่าสิ่งที่เราคิดอยู่มันก็ไม่ได้ทำอะไรให้ทุกอย่างมันดีขึ้นเลยเหมือนกับพอเราคิดได้เนี่ยมันก็จะพยายามปรับตัวข้างในแล้วมันก็จะเหมือนกับลุกขึ้นมาอีกครั้งเองทุกครั้งจะเป็นประมาณนี้ครับผมถามถึงแรงบันดาลใจของบอยในการทำงานอนาคตสำคัญที่สุดในชีวิตของเรานะครับซึ่งตอนนี้เรายังมีอายุที่ไม่เยอะมากเราก็มีอะไรที่ทำได้เราก็ทำอย่างตั้งใจแล้วก็ขยันขันแข็งกับมันครับแล้วก็พอวันหนึ่งที่เราอายุมากขึ้นแล้วเนี่ยเรามองกลับมาย้อนอดีตของเราเนี่ยเราจะได้มองว่าทุกอย่างทุกวันทุกเวลาทุกนาทีที่ผ่านไปเนี่ยเราทำได้สุดๆแล้วแล้วเชื่อครับว่าอนาคตของเราก็จะสบายนี่แหละแรงบันดาลใจในการทำงานของเราแล้วอย่างแบบกำลังใจในการทำงานกำลังใจเหรอครับจริงๆแล้วกำลังใจก็คือคนติดตามผลงานของเรานี่คือกำลังใจที่ดีมากสำหรับคนทำงานในวงการบันเทิงผมว่าเราสิ่งที่เราทำออกมาแล้วคนเห็นคนชอบคนฟังไม่ว่าจะมีซิงเกิลใหม่หรือว่าไม่ว่าจะมีละครใหม่ฟีดแบคจากประชาชนที่กลับมาหาเราเนี่ยคือกำลังใจชั้นดีมากๆเลยครับสุดท้ายเวลาแบบเกิดอารมณ์แบบท้อใจหรือว่าอย่างเงี้ยมีวิธีการจับกำจัดยังไงวิธีการท้อใจเหรอผมว่าจริงๆแล้วไอ้การท้อใจหรือว่าไอ้การเซ็งมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนอยู่แล้วการที่จะเคลียร์ออกไปนี่คือเราต้องหาเหตุผลว่าเราท้อใจเพราะอะไรแล้วมันใช่อย่างที่เราไปพบเจอหรือเปล่าถ้ามันใช่เราค่อยคุยกับตัวเองว่าเราจะแก้ยังไงแต่ถ้าไม่ใช่เราต้องลืมมันให้มันเร็วที่สุดแล้วเราจะก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมีความสุขต่อไปอะไรเงี้ยแต่มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะที่จะปลดมันออกไปได้เพราะว่าถ้าไม่เกิดขึ้นกับใครก็คงไม่รู้ว่าไอ้ความท้อใจหรือว่าอาการเศร้าเนี่ยมันเป็นยังไงก็ต้องทุกคนความสุขทุกคนอยู่ที่ตัวเองครับใช่นะแต่ละคนนี้จัดเต็มใช่มั้ยล่ะพี่ฝนใช่อย่างไม่ว่าจะเป็นนัสศักดาธรใช่พี่นัทน่ารักนะนั่นน่ะถูกต้องที่สุดแต่คือแบบตอนนี้จะต้องบอกว่าเขายุ่งนะใช่เพราะว่าได้ข่าวมานะว่าจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนค่ายนะอะไรยังไงยังอีลุงตรงนางกันอยู่นี่ก็ไม่อีลุงตรงนางแล้วเพราะว่าเขาก็ชัดเจนแล้วว่าเขาเลือกที่จะไม่ต่อสัญญาไงล่าสุดนะเขาวางแผนกับพวก AFC นะพี่ฝนใน Twitter ไปติดตามมาเขาบอกว่าจะ AFC เนี่ยจะมีการรวมตัวกันอีกครั้งนึงแต่จะเป็นช่วงปลายปีกับคอนเสิร์ตที่ชื่อว่า AFC จบปะน่ารักนะไม่ใช่แล้วอีกอย่างนึงคือถึงที่บอกว่าช่วงปลายปีซึ่งช่วงนั้นต้องบอกก่อนเลยว่านัทเองเขาก็ไม่ได้มีสัญญาแล้วนะแต่ว่าเคยไปเจอนัทกับต้นเขาออกงานคู่กันตอนนั้นไปงานซีโชว์ที่โคราชเอ๊ะที่โคราชปะที่ขอนแก่นที่ขอนแก่นเออไปงานซีโชว์ที่ขอนแก่นกันแล้วคือก็คุยกันเพราะว่าก็ยังคุยกับ2คนนี้อยู่เลยบอกว่าเฮ้ยไม่ค่อยเห็นออกงานด้วยกันนะใช่มั้ยใช่แบบว่าแบบน้อยครั้งมากนานมากแล้วเขาก็ยอมรับว่าใช่ช่วงเนี้ยพวกเขาเนี่ยเหล่า AFC เนี่ยไม่ค่อยได้เจอกันเขาบอกนัทกับต้นบอกว่าคอนเสิร์ตซีโชว์ที่ขอนแก่นวันนั้นอ่ะเขาบอกว่าเป็นนานมากแล้วว่ะเป็นครั้งแรกในรอบหลายๆเดือนที่ว่ามาเจอหน้ากันแล้วจะบอกว่า2คนนี้นะเป็นตำนานคู่จิ้นนะจ๊ะใช่ใช่เป็นคนเปิดโผด้านนี้ถูกต้องนะคนตอบคนที่2นะหนุ่มแคนเดอะสตาร์8นั่นเองน่ารักจริงๆอ่ะงานล่าสุดเพลงเอาว่าอะไรชื่อนะเคาะเหตุผลหรือเคาะอ้างนะ MV นะ MVสาวคนสาวใน MV กล้าหักอกแคนได้ยังไงไปบอกเรื่องเขาได้ยังไงก็ไม่รู้ใช่คือแบบว่าแคนจะน่ารักขนาดนั้นใช่ไหมแล้วยังแบบว่าตอนที่ PR ส่ง MV มาให้บอกว่าใครกล้าหักอกแคนฉันใจร้ายที่สุดอ่ะเห็นว่าเดี๋ยวช่วงเนี่ยหลังจากนี้คือแคนเขาก็จะมีละครนะละครแล้วก็จะมีซ้อมคอนเสิร์ตล่าสุดนี้ใกล้ๆจะมาแล้วเดี๋ยว
ี๋ยวนะ5 6 7 8อืมเดี๋ยวตารวมตัวกันนะใช่เขาบอกว่าบัตรขายเกลี้ยงแล้วนะเพราะว่าวันก่อนเจอการกันบอกว่าเกลี้ยงหมดแล้วโอ้โซเอาอย่างกับเจสันมาราชเจ๋งมากนะแฟนๆที่อดดูก็ต้องอดดูไปเพราะซื้อผ่านไม่ทันสำหรับคนสุดท้ายนี่ที่มาฝากก็คือบอยพิษณุนั่นเองตำรวจปากร้ายในกำลังฮอตใช่ปากร้ายมากนะถูกแล้วคือแบบว่าตามภาษาผู้ชายละลานะพี่บอยเนี่ยอู้จ้าละลามากนะเขาเป็นแบบซัมติงอยู่อันพยายามซัมติงกับบอยมากเห็นบอกว่าบอยแอบแซวว่าจะชวนบอยไปดูหอยไปดูหอยนะพิพิธภัณฑ์หอยไม่ใช่อะไรบอยก็แซวอยู่แซวอยู่เรื่อยๆในที่เจอหน้ากันนะอะไรยังไงคู่นี้อ่ะวันนี้หมดเวลาของเราสองคนแล้วค่ะช่างรวดเร็วมากเลยพี่ฝนใช่เดี๋ยวพรุ่งนี้เจออันกับพี่เพ็ญเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ